สวัสดีครับผมณชัยศิษย์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดวิธีการติดตั้งนะครับด็อกเกอร์นะครับเดสก์ท็อปบนเครื่อง Mac นะครับซิลิคอน M1 นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับบางคนM1 เนี่ยมันสามารถลงด็อกเกอร์ได้ไหมบอกว่าในปัจจุบันเนี่ย M1 เนี่ยสามารถดาวน์โหลดด็อกเกอร์แบบ Native ได้นะครับก็ง่ายๆครับอันนี้เนี่ยเราก็เข้าเว็บไซต์นะครับผ่าน Google ก็ได้ครับดาวน์โหลดด็อกเกอร์แล้วก็กดลิงก์นี้นะครับคราวนี้โปรดสังเกตนะครับมันจะมีช้อยเราเลือกนะครับก็คือ Mac with Intel chip กับ Mac with Apple chip ถ้าเราเป็นเครื่อง M1 หรือเครื่อง Apple Silicon นะครับก็ให้กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับเมื่อกดดาวน์โหลดตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทำการแบบนะคลิกเจ้าตัว Docker นะ DMG รันปกตินะครับมันอาจจะมีขอให้เราใส่พาสเวิร์ดเปิด permission อะไรต่างๆนะครับก็คือพูดง่ายไม่มีความแตกต่างอะไรเลยจากการติดตั้งบนเครื่อง Mac ที่เป็นชิป Intel ก็คือผมแค่มาเฟิร์มว่าตอนนี้ Docker เนี่ยสามารถรันบน M1 ได้แล้วนะครับอันนี้ผมก็ให้ดูนะครับที่ผมรันได้ผมก็สามารถที่จะทำการเขาเรียกว่าไปดาวน์โหลดนะครับเจ้าตัว image ก็คือผู้ image มาแล้วก็รันคอนเทนเนอร์แล้วก็ใช้งานได้อย่างปกตินะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยผมก็จะรันตัว Python ให้ดูนะครับก็กดนะครับตรงนี้แล้วก็ Python ผมจะพิมพ์ Python ให้ดูนะครับ git version ก็สามารถได้เอาล่ะผมจะลองลงอย่างเช่นตัวอะไรดีล่ะอย่างเช่นผมต้องการจะลง Node.js ละกันนะครับผมก็เอาล่ะ Docker แล้วก็ Node.js นะครับ Enter เข้าไปนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอาจจะต้องการลง Node.js บนเครื่องจริงๆก็อาจจะเครื่อง Mac อาจจะแนะนำผ่าน Homebrew อันนี้ก็ผมก็จะลองผูกให้คุณดูนะครับก็วางเข้าไป Push นะ Enter นะครับ Docker นะอันนี้รู้สึกว่าผมต้องออกก่อนอันนี้ผมเข้าอยู่ในหน้าเชลมันนะครับวางเข้าไปนะครับ Docker Pool Node นะครับอันนี้ก็ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับตัว Image ก็จะโผล่ขึ้นมาตรงบริเวณนี้นะเห็นนะง่ายแล้วก็เร็วด้วยนะครับไม่ได้ใช้เลยนะผมก็จะทำการกดรันแบบผ่านเดสก์ท็อปง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็รันขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าได้ไหมพอดีผมไม่ได้แท็กชื่อเอาไว้นะครับเข้าใจว่าน่าจะผมลืมแท็กชื่อเอาไว้เดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะพิมพ์ผ่านคอมมานด์ไลน์แล้วกัน docker นะครับdocker ps เพื่อจะดูว่าตัวไหนคือตัวโนดนะครับเข้าใจว่าคือตัวนี้โอเคมั้ยนะครับผมก็อาจจะทำการรันเจ้าตัวที่เป็นชื่อนี้นะ hopeful นะครับกดเข้าไปปึ๊บนะครับเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นเชลเข้ามาพิมพ์คำว่าโนดคีย์เวอร์ชันนะครับก็สามารถลงได้ปกติก็สรุปก็คือคนที่จะซื้อเครื่อง MacBook M1 นะครับหรือมีเครื่อง MacBook M1 อยู่แล้วตอนนี้เนี่ยนะครับก็สบายใจเลยว่าลง Docker ได้แล้วใช้งานได้ปกตินะครับถ้าดื่มลองดูตอนนี้นะครับยังไม่เจอปัญหาอะไรโอเคถ้าเกิดผมใช้แล้วเจอปัญหาอะไรขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตใน YouTube Channel ละกันถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็คนที่สนใจหลักสูตรเรียนวิดีโอออนไลน์พวกทางด้าน IT Programming นะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมหลักสูตรที่เว็บไซต์นะครับ codemobiles.com ได้เลยนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ